นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลำดับนี้นมัสการคุณพระรัตนตรัยด้วยกายพระนามวจีพระนามมโนพระนามโดยจะจาเคารพแล้วเนาะพระธรรมคำสอนพระผู้มีพระเจ้ามาแสดงเพิ่มพูนปัญญาบารมีชาวพุทธทั้งหลายเพื่อจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมธรรมมนุษย์ก็ดีธรรมของเทวดาก็ดีธรรมของพรหมก็ดีโลกุตตรธรรมก็ดีให้เกิดมีขึ้นใจของพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายมนุษยธรรมนั้นมีกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3สมาธิกุศลวจิตนี่เราต้องเกิดเอาในปัจจุบันสมาธิสมาธิว่านี่เป็นธรรมของมนุษย์สมบัติเทวธรรมสมบัติก็ต้องมีกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เหมือนกันมีสมาธิมีสมาธิว่าท่านเทวธรรมนี่ยังไปโยเกอยู่ผมธรรมเขาได้รูปฌาน4รูปฌาน4อภิญญา5สวัสดิ์8ถ้าจิตเราเข้าถึงรูปฌาน4รูปฌาน4อภิญญา5สวัสดิ์8เนี่ยได้รูปฌานอรูปฌานรูปฌานให้ผล16คณะจิตอรูปฌานให้4เป็น20เป็นกุศลทางนั้นแต่ยังเป็นโลกีอยู่นี่พระพุทธเจ้าสอนพระจักรคีรหะก็สอนตั้งแต่มนุษยธรรมเทวธรรมภูมิธรรมโลกุตตรธรรมสอนตลอดกาลถึงอริยมรรคสี่อริยผลสี่แต่วันแรกได้เพียงแค่อาทิกัลยานังได้องค์เดียวเมื่อมาก่อนพุทธเจ้าจะทำอีกพวกเนี้ยบวชมาแต่อเนกชาติมาชาติปัจจุบันก็มาบวชก่อนพุทธเจ้า5องค์เนี่ยพุทธเจ้าบวชทีหลังโดยกัสสยุแล้วจะแสดงเขายังจะไม่เชื่ออีกไม่เชื่ออริยสัจว่ามันเกิดกับจิตเชื่อองค์เดียวก็ได้อัญญากับอัญญาโกณฑัญญาองค์เดียวอาทิกัลยานังเกิดกับจิตคือทุกขเขยานังมีญาณเห็นทุกญาณญาณเห็นมรรคศาสตร์ญาณเห็นนิโรธได้ขั้นเดียวอริยมรรคหนึ่งอริยผลหนึ่งตัดสังโยชน์ได้สามนี่ถึงห้าเป็นสมุจเฉทพระโสดานี่พระยาโกณฑัญญะได้ก่อนเพื่อนเทศไปห้าวันได้โสดาห้าองค์เทศไปเทศไปถึงอริยมรรคขั้นที่สี่จึงได้เป็นอรหันต์ห้าองค์ขึ้นในโลกถ้าเอาไว้แต่ภายในมนุษยธรรมเทวธรรมภูมิธรรมไม่เห็นพระพุทธเจ้าน่ะกัสสรุวันแรกน่ะมีพระสงฆ์ภายในน่ะห้าองค์เหมือนกันคือมีสัมมาองค์แปดมีอริยสัจสี่สัมมาจรังสัมมาวิมุตติคุณสิบสี่น่ะเกิดในสันดานของพระองค์และจึงเลยรู้ว่าคุณพระธรรมน่ะมีห้าสิบหกคุณพระธรรม38คุณได้8นี่พระองค์ได้เสร็จแล้วกัสสรุได้แล้วยังมาแสดงให้ปัจจัมภีทั้ง5ฟังตลอดถึงสาวกบูใหญ่นี่ถ้าศีลโลกีล่ะมันต้องสมาทานบ่อยๆศีล5ก็สมาทานศีลโบสถศีล8ก็ต้องสมาทานศีลโบสถสมาทานศีล10สมาทานราหุลน่ะเป็นสมุทเถรจึงได้เป็นเนรหังก่อนเพื่อนนี่ศีล5สมุทเถรก็พวกพระโสดานี่เองศีล8สมุทเถรก็อุบาสกอุบาสิกาเองนี่อันนี้มรรคสามอริยผล3ศีล8สมุทเถรนี่เองถ้าศีล10สมุทเถรแล้วก็เป็นอรหันต์เหมือนเนรอรหันต์องค์แรกทั้งเนรลาหุนนั่นแหละ
นี่แต่ทีนี้ว่าพอดานมานานมาปฐมสังขยานามาแล้วว่าสังขยานาครั้งที่ห้านี่ไม่มีพระอรหันต์หมู่ใหญ่จะจำได้ที่เวจาลึกบาลานกับพีเวลานจะเกิดขึ้นแล้วไปแล้วมาจากกลางกามาประเทศไทยบ้างประเทศพม่าบ้างพระกายุโยกจะมีแพร่หลายขึ้นทีหลังนี่แต่ก่อนน่ะตั้งแต่ปฐมสังขยานามาจำกันด้วยปากอย่างนั้นนะถึงปัญจสังขยานานี่จะกระจายเรื่อยขึ้นพระอรหันต์น้อยองค์ไม่มีจะพอทำสังขยานาได้มาทุกวันนี้มีอยู่จะยืนยันได้ก็มีลังกาทวีปกับประเทศไทยเพราะมีประชารวมกันประเทศลังกาอุปชาไม่มีมีแต่ลูกวัดมีแต่ภิกษุสามเณรมาขอประเทศไทยไปถึงจะเป็นมีกายเดียวกันอุปชาเหมือนกันเวลาจะเข้าบรรพชาเปขาน่ะภิกษุสามเณรก็ดีต้องถูกถามถึงนั้นแล้วว่ามนุษย์โสติถามใครถามผู้จะบรรพชาเปขาอุปสัมปโนนเองผู้จะเป็นบรรพชาเป็นสามเณรชิ้นสิบจะอุปสมบทเป็นภิกษุยติจะถูกกรรมให้อาสาสองร้อยยี่สิบเจ็ดน่ะต้องเป็นมนุษย์บริบูรณ์สัมมาทิฏฐิกุศลบุตรด้วยเองจะเป็นมนุษย์สัมมาทิฏฐิเบอร์ปัจจุบันเป็นนามธรรมนู่นไอ้ลูกยุคพระธรรมนี่มันเป็นดินน้ำไฟลมเนาะผมขนหรือฟันหนังเนี่ยมีดินกับน้ำไฟลมประชุมกันอยู่นามธรรมจะมาอาศัยเกิดขึ้นนี่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าไปครองไปอาศัยอยู่นี่พระพุทธเจ้าทุกองค์ก็ต้องผ่านมานี่ก่อนพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ต้องผ่านบรรดาบิดามานี่ก่อนนี่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็ผ่านมานี่ก่อนนะพระอรหันต์ทั้งหลายต้องผ่านมานี่ก่อนนะผ่านดินน้ำไฟลมนี่ผ่านมหาภูตรูปสี่อุปทายุทธิสี่นี่ภาวะรูปสองคืออิทธิภาวะรูปมาอาศัยรูปใหญ่อิทธิภาวะรูปปุริสาภาวะรูปนี่อิทธิก็ต้องผ่านอิทธิหกนี่ก่อนอิทธิ22ต้องผ่านจากอิทธิหนึ่งไปถึง22มีอิทธิทีมาอาศัยอยู่นี่มีปุริทีอาศัยอยู่นี่อิทธิสองเวลาบรรพชาอุปสมบทน่ะต้องเอาอิทธิเดียวเอาปุริทินทีปุริชาภาวะรูปอิทธิภาวะรูปเข้าไปไม่ได้ชาวเหนือเลยเข้าใจผิดเลยผู้หญิงภายนอกเลยเข้าในทิมาไม่ได้น่าสมเพชเขาหวงทิมาหวงในโบสถ์ไม่วาจิกาเข้าในโบสถ์ไม่เหมือนภาคกลางภาคกลางนี่ปล่อยให้เข้าได้ให้ห่างเพียงสองสายออกกันก็พอแล้วภาคบวชนาคหรือภาคสวดอุโบสถพระเทศในโบสถ์เข้าไปได้นี่มีมรรคผลเท่ากันนี่หญิงก็เป็นมีมรรคผลเท่ากันมีมรรคสี่ผลสี่เหมือนกันชายก็มีมรรคผลเท่ากันมีมรรคสี่ผลสี่เหมือนกันนี่ทำคำสอนพุทธเจ้าได้เหมือนกันแต่ทำไมลัทธิระเบียบในประเทศหนึ่งๆไม่เหมือนกันเพราะว่ามันถือมนุษยธรรมไม่เลือดร้อยมันถือว่าสมาธิทีนี่อยู่อื่นอยู่ไกลมันอยู่ที่จิตของมนุษย์นี่เองถือว่าเป็นมนุษยธรรมสมาธิทีเกิดที่จิตสมาธิว่าเกิดที่จิตนี่เทวธรรมเกิดที่จิตจะเป็นเทวดาภายในมันอยู่ที่จิตเทวดาภายนอกอยู่กับตัวลึกถืออยู่ตามต้นไม้ภูเขาเขาก็อ้ากันไปอย่างนั้นนี่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราต้องเชื่อตัวในก่อนสัมมาทิฏฐิอยู่ตัวในสัมมาทิฏฐิเทวดาสัมมาทิฏฐิพรหมธรรมอยู่ภายในนั่นสัมมาทิฏฐิโสดาก็อยู่กับจิตโสดาสกิทาคาก็อยู่กับจิตอนาคาอยู่กับจิตอาราธมากอาราธผลเกิดกับจิตนี่อริยสัจก็เกิดกับจิต
ไม่ได้เกิดกับใบลานไม่ได้เกิดกับใบไม้ไม่ได้เกิดกับกระดาษหรอกพระธุดงค์บ้าๆบอๆก็ไปโน่นไปหาตามต้นไม้ภูเขาไปหาตามธาตุไปหิวมันจะได้อะไรมันอยู่กายเดียวจิตเดียวเออพวกตำรวจทหารเขาก็ทำอยู่ทุกวันแม่ทัพแม่กองเขาก็บอกว่ากายโกงยิงหมดสามกองพลเป็นกองทัพหนึ่งการนิโรธมันก็ยืนอยู่ปัจจุบันนี่มันกายเดียวไม่ดุกดิกจิตเดียวก็นึกอยู่แต่ทำท่าหัดทหารกันเป็นพระโกงก่อนนี่ตำรวจทหารพระโกงก่อนเขาสอนทุกปีทุกปีมันไม่จำกันกระทรวงกลาโหมก็สอนผูกกระทรวงมหาดไทยก็สอนผูกให้ข้าพงศ์ซะก่อนทางพุทธศาสนาก็สอนมาสินห้าสมุทเฉดซะก่อนจะเป็นสุดาสินแปดสมุทเฉดเป็นอาณาคาสินสิบสมุทเฉดเป็นอรหันต์นี่สินหกละมีเท่านั้นแหละแต่สินปกครองหมู่คณะตั้ง227พระเจ้าแม่นาเอา327317นี่มันเป็นอย่างนี้ไปเรียนอ้อมค้อมอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้ครับต้องเข้าหาศีล5ปัจจุบันศีล8ปัจจุบันศีล10ปัจจุบันศีลโบสถปัจจุบันนี่เป็นศีลโลกะทั้งนั้นแหละเข้าปัจจุบันนะกายเป็นนิโรธจิตเป็นนิโรธก็มีศีลก็เป็นนิโรธไปด้วยสมาธิเป็นนิโรธไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันรับนิโรธได้ทุกคนนั่นแหละพระโสดาเขาก็รับได้สกิทาคาก็รับได้อนาคาก็รับได้อรหันต์ก็รับได้นี่หรือว่าเสียเรียผลเสียถ้ามาดูปัจจุบันมันจะเห็นหรอกไปดูแต่กระดาษใบลานนั่นน่ะตั้งร้อยปีพันปีแปดหมื่นปีมันก็ไม่จบพระตะกอนเทศแปดหมื่นปีบางองค์ประชุมสงฆ์สองครั้งมั่งสามครั้งมั่งแต่องค์ปัจจุบันเทศ45พรรษาจบเร็วประชุมสงฆ์ครั้งเดียวมาฆ่าบูชาน่ะมาละท่านเอหิสิขูไว้อุปสัมปทานั่นแหละไม่มีใครเชื่อเชิญก็มาประชุมเฝ้าพระองค์เองพระองค์ก็แทนโอวาทปฏิโมกข์นะมาฆ่าบูชาก็กระเด็นสามมันนะเดี๋ยวนี้เขาเลื่อนไปเดี๋ยวนี้มันแปดสองแปดนะเขาเลื่อนมาวิสาขาเขาเลื่อนไปเดือนเจ็ดตามเดือนโน้นเขาเลื่อนตามนี่สุกปากกาลปากะเขาเลื่อนตามปากทีนี้เราอยู่ที่นี่กายวันนี้อ่ะถ้าเรากำหนดอ่ะวันหนึ่งมันทำลายมั่งเดินบ้างยืนมั่งนั่งมั่งนอนมั่งอาบน้ำผงผ้าดื่มหางถังเมื่อแต่คุณก้าวอย่างแค่นั้นล่ะถ้าไม่หลงไม่ลืมนี่ก็รู้ว่ากายนิโรธมีเดินที่ไหนเป็นนิโรธที่ร่างกายอ่ะยืนที่ไหนเป็นนิโรธที่นั่นอาบน้ำผงผ้าดื่มหางถังเมื่อแต่คุณเลยขี้ก็เป็นนิโรธเยี่ยวก็เป็นนิโรธแต่ความอยู่ปัจจุบันน่ะเมื่อกายเป็นนิโรธจิตก็ต้องเป็นนิโรธด้วยนิโรธอย่างพระโสดาก็ได้นิโรธอย่างพระสกิทาคาก็ได้นิโรธอย่างพระอนาคาก็ได้ถ้านิโรธอย่างอนิมักสี่อนิยพงสี่ก็หมดอวิชชาชวะอวิชชาทะโยตอวิชชาสายไม่มีเมื่อไม่มีแล้วจะมีอะไรอ่ะก็มีแต่ธรรมะเท่านั้นเองอ่ะไอสัตวะไม่มีมาเกิดแล้วกามสัตว์มาเกิดไม่ได้แล้วรูปประสาทก็เกิดไม่ได้อรูปประสาทก็เกิดไม่ได้สัตวะต้องเกิดตายส่วนทุกข์สัตว์เกิดดับมรรคสัตว์ก็เกิดดับนิโรธสัตว์ไม่เกิดไม่ดับนี่มันอยู่นี่ที่จิตนี่เองจิตเดียวนี่เองรองรับได้ทุกข์ก็เกิดที่จิตสมุทัยเกิดที่จิตมรรคสัตว์เกิดที่จิตนิโรธก็เกิดที่จิตเองนิโรธน่ะไม่เกิดไม่ดับมันเหนือนามรูปเหนือขันธ์ห้าเหนือขันธ์สี่เหนือขันธ์หนึ่งถ้าหากว่าอวิชชาชวะดับแล้วอวิชชาชวะดับแล้วอวิชชามีสายดับแล้วนะที่เหตุดับหมดแล้วนะมันเหลือแต่นิโรธนะตานิโรธหูนิโรธรูปเสียงนิโรธผลธรรมธาตุธรรมโลเป็นนิโรธนะกายนิโรธจิตนิโรธนะธรรมธาตุแสดงเก่งภิกขุณีองค์นี้แสดงทางสกายนิโรธจิตนิโรธเนี่ยส่วนอุบาสกมีอนิรักษ์สามมีพลสามไปฟังธรรมของธรรมทินดาไอ้วิวัตสี่มีพลสี่ฟังไม่ออกแนะนำให้ไปเฝ้าพุทธเจ้าพุทธเจ้ารับรองว่าธรรมทินดาแสดงถูกแล้วนะ
มนุษยธรรมสมาธิปัจจุบันเทวธรรมสมาธิปัจจุบันคุมธรรมสมาธิปัจจุบันโลกธรรมสมาธิปัจจุบันของพระโสดาสกิทาคาของอนาคามีอรหังก็มีปัจจุบันอริยมรรคสี่ปัจจุบันอริยผลสี่ปัจจุบันนิโรธปัจจุบันของพระเสขะพระอาเสขะนะเหมือนกันดับได้นิโรธมันดับทุกได้ทุกเกิดไม่มีทุกตายไม่มีนั่นแหละถูกแล้วแต่ตถาคตก็แสดงอย่างนั้นแหละธรรมกิจาก็แสดงถูกแล้วแสดงองค์เดียวเขาเลี้ยงภิกษุมีได้500จะเอายังไงล่ะนะอุบาสกได้นะแต่ก่อนเป็นอุปถาของมาธรรมทินนาได้อนาคากรธรรมทินนาธรรมทินนาออกบททีหลังได้อารยมรรคอารยผลก่อนจึงมาแสดงกรุงราชคฤห์ชาวกรุงราชคฤห์จึงได้บูชาธรรมทินนาได้เลี้ยงภิกขุณีได้500แสดงองค์เดียวอ่ะภิกขุณีแต่ก่อนไปอยู่ป่าลำบากมหากษัตริย์เขาขอร้องพระพุทธเจ้าขอพรพุทธเจ้าขออราธนาภิกขุณีสามเณรีสิกขามนาอุบาสิกาเข้าในบ้านในเมืองสร้างไว้กรุงราชคฤห์นะสร้างวัดไปแล้วสร้างกำแพงในวัดไออีกนะภิกขุณีมีอำนาจอย่างนั้นมหากษัตริย์เขาหวงเขาไม่ไปทุรงเกกาหรอกเขาไม่ไปอยู่ป่าเกกาหรอกถึงมาปัจจุบันนี้เขาไหว้เป็นนางพยาบาลบ้างเอาไหว้ในวังไหว้โรงพยาบาลเป็นตำรวจข้าอยู่ในป้อมเป็นทหารข้าเป็นถือฐานเขาไม่แบกปืนไม่ล่ากระบี่ใหญ่หรอกเขาไม่ไปยืนยันอย่างทหารชายตำรวจชายหรอกเขาให้ใช้เป็นถือฐานได้ถือกระเป๋านะกระเป๋านั่นนะเอาใส่ปืนเล็กได้ถือปืนเล็กได้ทหารหญิงตำรวจหญิงอ่ะเขาใช่อย่างนั้นเขาใช่ให้ถูกต้องตามระเบียบเดี๋ยวนี้มันจะชวนอุบาสิกาไปผู้ดงอ่ะไปเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆผู้ดงเขาว่ามันผู้ดงอยู่ในกายนี่ในผมขนและฟันหนังนี่ในดินด้างไฟลมในนี่ดินด้างไฟลมภายนอกมันก็มีดินด้างไฟลมภายในก็มีอย่างตัวอย่างแสดงกายเวทนาจิตธรรมมีทั้งภายในภายนอกพระองค์แสดงไว้ในพระไตรปิฎกถ้ารู้ว่ากายภายนอกกายภายในเวทนาภายนอกเวทนาเกิดดับไม่ใช่เกิดตายจิตภายในจิตภายนอกเกิดดับไม่ใช่เกิดตายธรรมานุปัฏฐานาจิตปัฏฐานธรรมภายนอกเกิดดับธรรมภายในเกิดดับไม่ใช่เกิดตายนี่รู้อย่างนี้รู้ตามปัจจุบันรู้ตามธรรมชาติเรานั่งอยู่นี่ก็รู้ได้อดีตมันเป็นอย่างนี้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้พระอนาคตก็เป็นอย่างนี้แล้วมันมีใครหลงมันมีใครเกิดใครตายคนทุกข์ถ้าใครได้ศีล5สมุจเฉทศีล8สมุจเฉทศีล10สมุจเฉทก็เป็นขีณาสวะไปหมดแล้วนี่ศีลไม่ต้องสมาทานศีลปกติตาหูจมูกไม่กายใจปกติเป็นชิ้น5ก็ได้ชิ้น8ก็ได้ชิ้น10ก็ได้ชิ้นโวโสก็ได้ชิ้น247ก็ได้ชิ้น341ขอพระเจ้าแม่หน้าชิ้นพุทธาอาณารักษาหมู่คณะแต่ชิ้นจะกัดทะลุน่ะชิ้น5สมุจเฉทกัดทะลุได้ชิ้น8สมุจเฉทกัดทะลุได้ชิ้น10สมุจเฉทกัดทะลุได้เพราะฉะนั้นภิกษุสามเณรอุบาสกวาจิกาไปถิ่นสมุทเฉดด้วยการถิ่นโลกุตระด้วยการละกงไปกงมาก็เรียกว่าพกพ้นเกิดตายแล้วก็เป็นศาสนาได้พุทธศาสนาไม่ตายธรรมศาสนาไม่ตายสังฆศาสนาไม่ตายตายนั้นมันของสัตวโลกต่างหากกามศาสต้องเกิดตายรูปศาสต้องเกิดตายอรูปศาสต้องเกิดตายพูดจากสัตว์แล้วไม่มีใครตายหรอกรูปธรรมก็ไม่ตายนามธรรมก็ไม่ตายแต่ว่ารูปนี่ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงรูปดินน้ำก็เปลี่ยนแปลงรูปไฟลมก็เปลี่ยนแปลงนี่แต่นามธรรมน่ะมีโลดน่ะไม่เปลี่ยนแปลงกับใครนี่ยืนตัวตั้งแต่พระโสดาไปตลอดถึงพระอรหันตมรรคอรหัตผลตลอดถึงปาวสานโลกุตตรธรรมรับรองเหมือนกัน
กายกรรมสามวจีกรรมสี่โลกรรมสามเป็นสมาธินี่ชั้นมนุษยธรรมจิตมนุษยธรรมก็มีสมาธินี่เทวธรรมก็มีสมาธิมีสมาอาชีวะภูมิปัญญาก็มีสมาธิสมาอาชีวะแต่ว่ายังย่อนกว่าสมาธิพระโสดาสกิทาคานาคาสมาชีวะโสดาสมาชีวะของสกิทาคาของอนาคาสมาชีวะของพระอรหันต์น่ะสวดอยู่ทุกวันพระสงฆ์ใครอ่ะเคารพอยู่ทุกวันน่ะสิกขาทัชีวะสมาปัญญาเนี่ยเนี่ยสิกขาสาชีวะเนี่ยทิ้งไม่ได้โลกีก็ใช่โลกุตตรธรรมก็ใช่อรหัตธรรมก็ใช่อรหัตผลก็ใช่นี่พระพุทธเจ้าทุกองค์เป็นผู้ไม่ตายอดีตล่วงแล้วก็ไม่ตายปัจจุบันก็ไม่ตายอนาคตก็ไม่ตายองค์นี้เทศเร็ว45ปีไหว้ศาสนา 5,000 ปีองค์ข้างหน้าจะมาเทศต่อไปอีก 8,000 ปีเราจะไปฟังข้างหน้าก็ได้ถ้าเราฟังปัจจุบันนี้เรารู้แล้วอดีตเราก็รู้ได้มีญาณอดีตส่องไปถึงพุทธเจ้าอดีตมีญาณอนาคตพระเจ้ามาข้างหน้าอีก9องค์รู้ได้หมดมีเท่ากันมีอริยสัจเท่ากันอริยมรรคสี่อริยผลสี่เท่ากันหมดภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาพระพุทธเจ้าพระเจ้าพุทธเจ้าไม่ขาดสายสาวกพุทธะพุทธเจ้าก็ไม่ขาดสายอุบาสกอุบาสิกาได้ทุกวันได้โสดาสกิทาคาได้อนาคาได้อรหันต์ทุกวันได้ทุกโลภะใจเข้าออกเนี่ยหาใจเข้าเป็นนิโรธหาใจออกเป็นนิโรธเนี่ยทั้งภิกษุทั้งเณรทั้งวัตถุวัจิกาถ้าหากว่ามีชินธรรมประจำอยู่สมาธิเป็นธรรมสมาธิว่าเป็นธรรมถ้าทุกๆประเทศมันมีชินว่าธรรมเท่านั้นแหละจะประจำวันนะประจำลมหายใจเข้าออกประจำที่นี่น่ะธรรมะอันนั้นน่ะสมาธิสมาธิว่าไม่รู้จะตายหรอกมันทงได้ทงไหวถึงความไม่ตายตั้งแต่มนุษยธรรมเทวธรรมภพธรรมมันตายไปแล้วโลกีไม่ตายธรรมะโลกธาตุก็ไม่ตายถ้าใครเข้าถึงความไม่ตายแล้วก็ผู้นั้นพ้นทุกข์เกิดเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายแต่ว่าจิตธรรมะมีโลดมีอยู่ทุกลมหายใจก็ออกขี้เยี่ยวมันก็ไม่หายเดินยืนนั่งนอนอาบน้ำผมผ้าดื่มผ่านถ่ายมูดถ่ายคู่มีโลดธรรมมีอยู่นี่หลับอยู่มันก็มีตื่นอยู่มันก็มีบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้มีนิโรธตั้งแต่พระโสดาสกิทาคานาคาขึ้นไปถึงอรหันต์แล้วจะมันยากอะไรอ่ะตายหรือไม่ตายมันมีประมาณอะไรบวชหรือไม่บวชไม่มีประมาณอะไรเทวาพระสูตรน่ะถ้าอยู่กรุงราชคฤห์พันธะพระโสดาได้แล้วได้พระโสดาแล้วพระนงก็ได้พระโสดาอนันทบีก็ได้พระโสดาเขาก็อยู่บ้านอยู่เมืองเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้ที่นี่ธรรมจินาฟังที่หลังนี่พอได้ยิบักสีหรือโพสีแล้วพระพุทธเจ้าถามมหากษัตริย์ว่าพระเจ้าปฏิสารจะให้เขมาสูตรนิพพานหรือจะให้อยู่ให้อยู่ไม่นิพพานให้อยู่ก็ต้องไปอยู่กับภิกขุนี้นู่นหรือไปอยู่กับพระพุทธเจ้าต้องเป็นพยานให้อุปเป็นพยานประทุมสงฆ์สองฝ่ายบวชธรรมจินาบวชคารวาสอะอริยสีเลยเพราะสีบวชแล้วหรือบวชเป็นพิธีอุปสมบทนี่แหละเข้าหมู่อรหันต์ได้นี่อย่างสมเด็จราหุลเนี่ยแต่ก่อนนั่งอาสนะร่วงถงไม่ได้อายุพอ21ปีแล้วพระพุทธเจ้ารับสั่งสารีบุตรเรียกเดนมาญาติสุสกันซะอุปสมบทแรกเขาทำสังฆกรรมกับพระสงฆ์ได้เนี่ยพระอรหันต์ท่านถือระเบียบอย่างนั้นถึงพระโสดาถึงสกิทาคาไม่บังคับถึงอรหัตตมรรคอรหัตผลแล้วต้องเรียกเมนก็เรียกเข้าบูบวชอุบาสกอุบาสิกาก็ให้ไปบวชในภิกขุณีสงฆ์พระผู้ชายพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นพยานให้มาวันนี้อุปชาภิกขุณีไม่มีมีแต่ผู้ชายที่บวชไม่ได้ขาดพระสงฆ์หมู่ใหญ่ทำไม่ได้มาลีจะทำให้มีภิกขุณีว่านางยุงทำไม่ได้ทำขึ้นในองค์เดียวขโมยเขาเอาไปซะ
ขโมยเอาภิกขุนีสาระขี่ม้าไปอู้เอาไปบิณฑบาตวัดโพจักนี่มันทำไม่ได้หมู่คณะไม่ช่วยไม่ได้บ้านเมืองต้องช่วยแต่ก่อนพระอรหันต์500ปฐมสังฆานาน่ะมากษัตริย์ต้องไปช่วยอุปถัมภ์ถึง3เดือนน่ะนี่มันจะจบได้เพราะฉะนั้นอาณาจักรกับพุทธจักรต้องช่วยกันธรรมาธิฏฐิช่วยกันได้ธรรมาชีวะช่วยกันได้นี่เราปกครองง่ายถ้ามีสมาธิมีสมาชีวะทุกประเทศชนพลานไม่มีลบกันไม่มีนี่สังกากับไทยนี่พอพูดกันได้เพราะอุปชาเดียวกันประเทศอื่นเขาไม่มีที่สุดทำไมไปเดินบิณฑบาตประเทศเขาประเทศอินเดียน่ะพระพุทธเจ้าสอนว่าจิตหกพระนครเนี่ยดีจังหมดปาฐานหมู่ใหญ่แล้วเลยไม่มีพระไปสู่ขึ้นเมืองภิกษุต่างประเทศไปอยู่เขาก็ไม่นับถือพออะไรพบขึ้นเมืองมันไม่มีพม่าอวดดีจะเป็นอุปชาลังกาอินเดียพวกศาสนาอื่นเขาจับอุปชาฆ่าเสียศาสนาอื่นเขาฆ่าสัตว์ได้ศาสนาพุทธฆ่าสัตว์ไม่ได้เป็นอันขาดนี่ฆ่าสัตว์ได้มันก็ฆ่ามนุษย์ได้สิเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีทิศทางปกครองยากไม่ว่าอาณาจักรไหนไม่ว่าการใดอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันนี่ก็ดีเพราะขาดศีลธรรมอย่างเดียวเท่านั้นขาดศีล5นี่แหละขาดเมตตากรุณาวิริยะเบียดขายแล้วขาดธรรมนี่แหละเบญจศีลเบญจธรรมแล้วปกครองยากจะตายออกตำรวจทหารไปปกครองก็ไม่ได้ตำรวจก็ไม่มีศีลธรรมทหารไม่มีศีลธรรมมันยังใครชั่วแต่ลังกากับประเทศไทยเท่านี้เองจะพอพูดกันได้นอกจากนั้นเขาไม่เอาเรื่องเขาเอาแต่การเมืองการเมืองกฎหมายนั้นมันห้ามไม่ได้หรอกห้ามลูกปืนไม่ได้ห้ามลูกระเบิดก็ไม่ได้ทิศทางที่ห้ามได้ห้ามได้ทุกคนเลยให้มีศีลธรรมทั่วกันทุกประเทศกันสบายนอนก็เป็นหลักแต่ก่อนน่ะมีโสดาเต็มบ้านเต็มเมืองกรุงราชเครือสกิทาคาเต็มบ้านเต็มเมืองอนาคาอยู่ในจักรยานราชอยู่ในวังหลวงก็ได้พระเจ้าพิมพิสารก็เป็นโสดาแต่ว่าลูกชายไปขังจนตายก็ไม่ถือโกรธใครเพราะโสดาไม่ถือประหยาดบาดใครไม่ตามประฉันนิวรณ์ไม่มาพยาบาทนิวรณ์ไม่มาทีนามิทราไม่มาอุตจักกุจาวิจิกิจฉาไม่มาเพราะท่านตัดตั้งแต่พันโยธามวิจิกิจฉาชิวรสาปรมาสทิศฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยอันนี้รักษามันจะผล3ตัดเชื้อได้5อนุสัยได้2เท่ากันโสดาสกิทาคานาคาตัดสัญญาได้5ด้วยกันอนุสัยได้2อรหัตตมรรคอรหัตผลนี่ต้องตัดสัญญาอีก5สัญอนุสัยอีก5ถึงจะหมดความเกิดความตายมีแต่นิโรธธรรมอย่างเดียวถ้าหากว่าเราถืออย่างนี้เราเรียกว่าถือพุทธศาสนาโดยกองปฏิบัติบูชานี่เมื่อข่าวปฏิบัติสาวกน่ะพระอานนท์น่ะพระองค์เวลาพลาดมากแล้วอยากเข้าไปเลยพระองค์บอกว่าอานนท์ปล่อยเข้ามาเถอะเข้าไปฟังธรรมท่านแสดงธรรมท่านบรรลุพระโสดาแล้วจะลุกมาเป็นอุปชาตอนไม่ไหวกายจะอาพาธเป็นทีอานนท์ไปเป็นอุปชาแทนที่พระอานนท์นี่เป็นอุปชาเองก็ได้พระอรหันต์เป็นอุปชาพระก็เป็นอรหันต์นี่พระโสดาเนี่ยเขาได้อรหันต์เป็นเองเขาก็ได้บวชเป็นปฏิบัติว่าเขาก็ได้อรหันต์นี่แต่อุปชาก็ยังเป็นโสดาอยู่เองพระอานนท์น่ะลอยวันสังฆานาเนี่ยเดินก็แล้วยืนก็แล้วนั่งก็แล้วเอ๊ะทำไมเป็นพระโสดาแล้วสังโยชน์เจ็ดนี่มันยังไม่สงบแผ่มันจะสว่างแล้วนี่จะทำหรือไม่ทำก็ได้หรือไม่ได้พอวางความปัจจุบันเข้าปั๊บเดียวพอเอลงไม่ทันได้นอนไม่ทันได้หลับหัวไม่ทันถึงหมอนเลยฉันก็เจ็บขาดนี่มันขาดอย่างนี้เองประสบการณ์เราเองไงทีนี้พระหลังเข้าอาธนาบทแล้ว
อาสนะเปล่าเขาใครอ่ะเขาฟังโดนฟังโดนเป็นไรประชาคุเพียรวาบางตะคืนเนื้อเดือดโผล่ขึ้นมาอาสนะเองมาทางไหนอ่ะมาทางปฐวีกฐินมาทางดินมันจะมาทางบนมาทางบนจะข้ามอาถงมีใหญ่นั่งอยู่อาสนะแล้วต้องมาทางธรรมโผล่ขึ้นอาสนะพระอรหันต์จึงเชื่อว่าอ้อมีอรหัตคุณแล้วเอาเขาสักัญญาดาได้พระกัจจกะลิให้พระอุบลีแผ่แดงไปโดก่อนกินไรไปโดก่อนแล้วนี่พระอนุกัสแดงสุตตาปิโดกอัตถาปิโดกสองปิโดกนี่เป็นครั้งวัฏธรรมนี่กินไรปิโดกกำลังออกได้อัตถามีมานัสสาวิสโยเอจักเวรังถูกขังเนี่ยกินไรปิโดกอ่ะนำอัศมีมานะของอนาคาออกได้อัศมีมานะออกได้แล้วมันก็เป็นอรหันต์ทอนเองนี่ถ้าหากว่าพระสุตตปิฎกนำออกได้พระอภิธรรมก็นำออกได้ไหมทิเจสิกรูปนิพพานมันมีสัตว์มีคนมีแต่จิตเป็นธรรมะเจสิกเป็นธรรมะรูปก็ธรรมะนิพพานก็ธรรมะนิพพานธรรมนี่สามปิฎกรวมกันได้ถ้าเราเรียนแยกกันน่ะอ้อมไปอ้อมมาร้อยปีพันปีก็ไม่จบถ้าเรียนรัดแล้วก็อย่างพระยาโกณฑัญญะน่ะได้อัญญาโกณฑัญญะทีแรกนั่นแหละเขาฟังทางรัดเขาฟังกายปัจจุบันจิตปัจจุบันได้โสดาวันละองค์ละองค์ละองค์ละอรหันต์ตัวอย่างบริวารของโมคคัลลาสารีบุตรนะ500ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้านั่งอาสนะเดียวแต่พระโสดาทำไมตกข้างพระโมคคัลลาตกข้างถาอาเจ็ดวันพระสารีบุตรตกข้างอยู่ตึงเดือนไอ้บริวารน่ะทำไมเป็นอรหันต์ไปบวชละ500น่ะแต่พวกไปทีหลังนี่เป็นสาวกเบื้องซ้ายเป็นสาวกเบื้องขวาแน่โสดาน่ะช้ากว่าปุถุชนก็มีพุทธชนช้ากว่าพระโสดาก็มีมันเอาแน่ไม่ได้บางองค์นั่นน่ะปฏิบัติอยู่ในป่าน่ะนมนานอยู่ในถ้ำไม่รับนิบนใครปฏิบัติวันนึงก็เห็นคนครั้งเดียวบิดบาทครั้งเดียวสันหนเดียวอยู่ในถ้ำไม่ได้อะไรได้แต่ความสงบโยนเองต่อเมื่อมหากษัตริย์ต้องการจะทรงถิ่นใช่พระคนบริมนเขียนสลากติดหัวไว้มากราบว่ามาทำไมอุบาสิกามาทำไมบริมนไปรับบาตรมหากษัตริย์พรุ่งนี้ถ้าไม่ไปก็ถูกตัดคอซะด้วยเราไม่รับอ่ะมันไม่ตายจะแม่มันนี่กุมารในท้องก็จะตายดิเลยรับบักครั้งเดียวแล้วเช้ามาก็ไปรับบาตรในพ่อพระโลงมาก็สากฉลาดถวายแล้วก็ลดชั้นชั้นแล้วคอยโยนซะก่อนโยนเสวยซะกัจฉานซะก่อนนะนั่งดูอยู่นั่นแหละนั่งดูคนบุญวินบุญวินนี่นะแหมเหมือนขาขานถ้าเกิดดับจริงๆนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตัดอาสวะสี่ได้กามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะสังโยชน์จิตตัดได้อนุสัยเจตตัดได้โอ้ไปกัดซู้ในพ่อโพกนะโอ้คนอื่นก็ไม่เหมือนอย่างนั้นนะองค์นี้แตกเพื่อนนะกัดเสาซู้ในพ่อโพกปฏิบัติอยู่ในป่าในถ้ำไม่ได้กัดทะลุก็มีนี่บางโอ้นั่นนะพระอรหันต์อยู่ในวัดองค์เดียวพระภิกษุไปธุระหมดพระธรรมเรียนไปหมดนะโจรทาร้อยก็ปล้นที่ไหนไม่รวยไปพ้นในวัดที่เธอเอาคนละ500เนี่ยเอาไปคนละ500ยังอยู่มากสมบัติมากวัดนั่นน่ะสมบัติน่ะตั้งร้อยล้านพันล้านนั่นน่ะเนี่ยโจรกระมุ่งหมายอย่างนั้นน่ะไปถึงพระอรหันต์ท่านก็ฉลาดนะโอ้บาโถบาลายกันมากเราน้ำอาบอยู่โดนน้ำใช้อยู่นี่อาหารอยู่นั่นน่ะมันมีลูกศิษย์จะทำอาหารให้ทำเอาเองเถอะทำเอาเอง
อาบน้ำได้ใครอาหารแล้วก็มานั่งพระองค์ฉลาดต้อนรับในปฏิสันถานในอามิตรแล้วก็อธรรมะปฏิสันถานเรามนุษย์ธรรมไม่ฟังเทวธรรมพรหมธรรมลูกและพระไม่ฟังเอ้พวกผมจะขอบวชด้วยได้ไหมล่ะไม่ต้นละอาวุธได้ทำไงเอาไปถวายพระเจดีย์ซะถวายธรรมะในวัดซะอาวุธไปอาวุธไปเพิ่มไปอีก500หล่อพอบวชแล้วก็เป็นบริวารพระอรหันต์เนี่ยนะถ้าอยู่องค์เดียวบิณฑบาตได้บาทเดียวพระอรหันต์500บิณฑบาตมาพระมหาเถระไม่ต้องไปบิณฑบาตลูกศิษย์บิณฑบาตมา500บาททำไม่ไหวนี่อติเลกะโรอติเลกะลาภมันเกิดอย่างนี้เกิดด้วยหมู่มากทีนี้มีบางองค์อ่ะพอเดินในป่าเนี่ยถวายมันก็ไม่หายมันก็ยังมีอยู่แล้วทั้งโยชน์ก็มีอยู่อาสวะก็มีอยู่อนุสัยก็มีอยู่โจร500เดินไปเข้าไปโอ้อุบาสกมาอะไรกันมากเล่าโจรปากไวบอกว่าจะมาฆ่าท่านสิพรุ่งนี้เราค่อยฆ่าเถอะใครจะเป็นพิจารณาให้ผู้พิจารณาเราอ๋อถ้าเอาพยานหรือเอาพยานเนี่ยเราถือสัจจะบารมีเราหินไปเราวางไว้ก้อนหนึ่งโอ้ยก้อนเดียวไม่พอเอาไปสองก้อนนะยกขาขึ้นพาดแล้วก็แบกขึ้นทุกขาโป้หนึ่งแล้วนะเอาขาสองขึ้นโป้เอาเรียงอ่ะพยานอ่ะเออจูนร้อยเออพานี่ไม่รู้จะเจ็บจะปวดเนี่ยทำไมทำได้ล่ะยืนเฝ้ากันอยู่นั่นน่ะพอเช้ามาฆ่าได้แล้วโจรโอ้พวกผมฆ่าไม่ได้หรอกฆ่าไม่ได้ยังไงว่าจะฆ่าก็ฆ่าซะสิฆ่าไม่ได้จะทำไงอ่ะพวกผมจะบวชด้วยเองล่ะบวชได้ที่ขาหักก็ได้เป็นอุปัชฌาย์ของโจรได้ถ้าขาหักแล้วเป็นอรหันต์ขาบันหักแต่พระบ้าไม่หักเลยสอนโจรให้เป็นภิกษุ500ได้ขาหักแล้วมันต้องบินสบาทถ้าอยู่องค์เดียวบินสบาทได้บาทเดียวโจรทาร้อยบินสบาทไปเรียกอุปชาก็หักก็500บาทนั่นแน่ที่ลีนโพกสัมปทาไหลมาเทวาพระหลานขาหักก็มีขาดีต้องบินสบาทเลี้ยงขาหัก นี่มีตัวอย่างอย่างนี้อดีตแล้วมีอย่างนี้ปัจจุบันนี้ก็มีเหมือนกันแหละที่บางทีพระท่านเรียนอภิธรรมวิโลกจบแล้วไปแสดงให้อุบาสิกาฟังได้บรรลุพระโสดาเจ้าขอก็ยังไม่ได้บรรลุพระโสดาทีนี้ย้ายไปแสดงที่องค์อื่นอีกเพียง500เข้ามาพระพุทธเจ้าจะไปไหนไปอโศการามอู้อย่าไปองค์เดียวเลยไปกับผู้เกียรติ500เถอะไปกับผู้เกียรติ500เขาจะได้ถวายบิณฑบาตมันต้องบิณฑบาตไกลผู้เกียรติพักไหนเขาก็ถวายที่นั่นพอไปถึงอโศการามพวกเศรษฐี500นั่นเขาขอฟังธรรมก็แสดงอภิธรรมปิฎกกันแล้วพวกนั้นได้บรรลุพระโสดา500อีกเจ้าของไปก็ไปเรียนกับพระอรหันต์อีกเรียนวินัยปิฎกสุตตปิฎกพอจบแล้วท่านคนเพียรแผ่นดินไหวพระโสมูใหญ่สิบโกก็เรียกว่าใครไปรายงานผมเองนะครับพระนักเทศน์มาหรือมาแล้วเออไปแสดงธรรมเมืองโยนุกเนี่ยพระพี่เลี้ยงไป 80,000 องค์เมื่อมหากษัตริย์มีบุญไปฉันนะฉันด้วยการ 80,000 องค์แสดงในองค์เดียวต้องพระนักเทศน์แสดงพญาวิรินทร์จะออกบวชนะพญาวิรินทร์ออกบวชนะพระยุคนั้นมีตั้งสิบโกรธเนี่ยอยู่ป่าไม่อยู่วัดเลยอย่างนั้นแหละทำศาสนาให้เจริญอ่ะพระนาคเถรกับพญาวิรินทร์นี่พอยุคสุดท้ายนี่เรามาบัดนี้จะมีใครอ่ะมาถือบุคุขกาก็เห็นตัวยังอยู่เพราะอะไรกันยังอยู่ไม่เห็นตัวเห็นแต่พวกเลยบินไปทางอากาศอ่ะพระมาลายไปทางอากาศอ่ะอภิญญาหกอ่ะมาถือบุคุขก็อยู่ในน้ำนู่นมานานขึ้นมาทีนึงมาช่วยอธรรมโศกราชถวายทำพระใจดี 84,000 นั่นนะมาถวายอยู่7วัน7เดือน7ปีส
ถวายนำรักษางานให้เดี๋ยวนี้ใครก็ไม่เห็นไม่เห็นพระพุทธได้อ่านแต่ตำรามาเห็นพระมาลัยอ่านแต่ตำราสวดแล้วก็มาลัยตามตำราเองแต่ว่าพระอรหันต์ท่านเห็นกันอยู่ไปไหนท่านก็รู้ไปยมโลกก็รู้ไปสวรรค์เทวโลกพรหมโลกก็รู้นี่มามนุษย์โลกนี่มาพบคนใจบุญทำทานทำบุญฟังเทศชาดกสิบสามกันน่ะแต่ละพัทธพรไปถึงพระครกันแล้วก็มาถึงปฐมสมโภชนี่นางผุชดีก็มาเป็นสีหามายานางมัททีก็มาเป็นพิมพาเวทันดาก็มากัดทะลุในองค์นี้เองพ่อชาลีก็มาเป็นราหุลนางกัณหาก็มาเป็นอุบลนาเทลีภิกขุนีเป็นอุปชาภิกขุนีได้นี่ท่านรุ่นเก่าแล้วหกกษัตริย์ท่านไปแล้วหกกษัตริย์พวกเรานี่ตาก็เป็นกษัตริย์หนึ่งหูก็เป็นกษัตริย์หนึ่งหูกษัตริย์หนึ่งจมูกลิ้นกายใจหกกษัตริย์นี่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่ถ้ายังมีกิเลสอาศัยเกิดอยู่สิบสองเนี่ยสิบสองอายตนะเนี่ยภายนอกหกภายในหกเนี่ยมันยังเป็นรับมีบอลรับสัญโยชน์รับอนุสัยอยู่มันไม่ได้กัดทะลวกมันต้องแวะจาคะสัญโยชน์ให้หมดอาสวะก็จาคะให้หมดสัญโยชน์ก็จาคะให้หมดอนุสัยก็จาคะให้หมดจาโคนิสักโคสักโยนิโอโทนี่แหละเป็นปฏิบัติบูชาเพราะฉะนั้นอย่าไปพะวงค่ะให้ผมมีเงินก่อนครับมีเงินเรื่องร้อยล้านพันล้านนึงจะไปสร้างโน่นสร้างนี่ไปบูชาโน่นบูชานี่ปฏิบัติทุกลมหายใจเข้าออกมันก็ได้นี่นะมันต้องหาเงินมาทองอะไรไม่ว่าภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาแต่อย่าทิ้งปัจจุบันเดินไปไหนก็ดูกายนี่ยืนที่ไหนก็ดูกายนี่ก่อนนั่งไหนก็กายนี่นอนอาบน้ำห่มผ้าดื่มผ่านถ่ายมือใส่คุณโอ้กายนี่มีขี้มีเยี่ยวเว้ยแต่จิตไม่มีขี้มีเยี่ยวมันจึงไม่เกิดไม่ตายนี่มันมีภัสสะอาหารมันโดยเจียมอาหารวิญญาณอาหารทนเองมันจึงอยู่ได้กายนี่มันต้องอยู่ด้วยข้าวเจ้าข้าวเดียวได้อาหารหวานข้าวมันกินอาหารหยาบขี้มันก็หยาบที่ถ้ากายนี่ไม่กินอาหารหยาบขี้มันก็ไม่มีสิอันนี้มันกินอาหารหยาบมันก็ขี้มีสิถ้าไปเที่ยวทำกินอาหารทิพย์ขี้ก็เป็นทิพย์เยี่ยวก็เป็นทิพย์ไปภพธรรมมันมีรูปฌานรูปฌานขี้ก็เป็นรูปฌานอรูปฌานไปเยี่ยวก็เป็นรูปฌานรูปฌานไปนี่เป็นทิพย์ไปหมดทั้งมนุษย์สมบัติทั้งสวรรค์สมบัติภูมิสมบัติเนี่ยโลกธาตุสมบัติก็มีพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ขอให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายยินดีว่าชีวิตเรายังอยู่ที่นี่เราสามารถจะทำให้ถึงพระโสดาได้สกิทาคาได้อนาคาได้อรหันต์ได้มนุษยธรรมมีอะไรกายกรรมสาวัจจิกรรมสี่สมาธิกุศลบุญทิพย์กันมิจฉาทิฏฐิอกุศลบุญทิพย์ไม่เข้ามาโจมตีในตาหูจมูกในกายใจนี่เทวธรรมก็กันได้พรหมธรรมก็กันได้ถึงพระโสดาตัดสมุทเทศได้ไม่ข้องเกี่ยวกับมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติละเกี่ยวกับโลกธาตุสมบัติเพราะฉะนั้นให้เจริญอริยมรรคที่จะผลคือให้ไปดูมีโลธรรมมีพานธรรมไม่เกิดไม่ตายมันเหนือขันธ์4เหนือขันธ์5เหนือขันธ์1มันมีนามรูปมันมีแต่ศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์นิพพานขันธ์นิพพานธรรมขันธ์รับรองมรรคผลในพานน่ะรับรองอริยมรรคที่จะผลคือธรรมขันธ์นั่นเองรับรองได้จึงไม่เกิดไม่ตายธรรมขันธ์ก็ไม่ตายอันมรรคที่ก็ไม่ตายยกผลที่ก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นเชิญชวนไปดูแล้วไม่เสียขาผ่านประตูหรอกเราอยู่ในโลกนี้จะไปดูหนังก็เสียผ่านประตูนี่จะไปไหนก็เสียผ่านประตูจะไปรถไฟก็เสียขารถไปรถยนต์ก็เสียขารถไปเรือบินก็เสียขาเรือบินไปดูนิโรธธรรมนิพพานธรรมไม่ต้องเสียค่าผ่านประตูไม่เสียค่าภาษีอากรอะไรนั่นแหละมีจริงหรือไม่มีจริงเราต้องประสบการณ์เราเองมนุษยธรรมประสบการณ์เราเองเทวธรรมประสบการณ์เราเอง
คุณธรรมผสมการเองโสดาก็ดีผสมการเราเองอนาคาก็สกิทาคาก็ดีอนาคาก็ดีอรหันต์ก็ดีอริยมรรคสี่หรือพุทธสี่ต้องผสมการเราเองเรานั่งอยู่นี่ผสมการนี้เขานั่งอยู่นี่มันไม่มีบาปมีกรรมอะไรนี่กายกรรมไม่ได้ทำบาปวจีกรรมไม่ได้ทำบาปมโนกรรมไม่ได้ทำบาปสมาธิสี่มันอยู่ที่กายปัจจุบันจิตปัจจุบันตาปัจจุบันหูปัจจุบันมันเป็นนิโรธในทางตาหูจมูกในกายใจถ้าว่าเป็นทหารมันก็เป็นโลกีนะพอเข้าแถวเป็นนิโรธได้พอออกแถวเป็นปูจะกระโดงไปหมดยุบยับยุบยับหมดเพราะฉะนั้นให้เจริญปัจจุบันเนี่ยไปขี้ก็อย่าทิ้งไปเยี่ยวก็อย่าทิ้งกินข้าวกินน้ำอย่าทิ้งมีธรรมะหายใจเข้าหายใจออกหลับอยู่ก็มีตื่นอยู่ก็มีเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนให้ไปดูกุฏละดูนิโรธธรรมมีพันธธรรมด้วยประการฉะนี้เอวังยะถาวลีวหาปูราปริปุเรนติชาคลังเอวเมวิโตทินังเตตานังอุปกาตติอิทธิตังปฏิตังตุมพังทิปเบวสวิชตุชะเพกุเรนตุสังกปาจันโทปันนาละโสยะถามณิโชติละโสยะถาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพโลโควิวัชตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคายุโกภาวะอาภิวาธนาถีลิสานิจังอุทาปจายิโดจัตตาโรธรรมวัฏฐันติอายุวโนทุขังพลังสาธุวัตบรรลุโมทนานะให้เจริญในมนุษย์ธรรมสมาธิเทวธรรมสมาธิภูมิธรรมสมาธิโลกธรรมสมาธิเจริญมรรคสี่พ้นสี่นิพพานหนึ่งแล้ว